ขออนุญาตนาเรียนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้กรุณาได้ให้ความร่วมมือและช่วยกันขับเคลื่อนในการที่จะดําเนินการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนคุณภาพภายใต้กรอบแนวคิดที่ท่านรัฐมนตรีนัทพลทิพย์ส่วนได้กรุณาได้เป็นผู้รี่เริ่มและปรับ โครงการนี้ขึ้นก็คือนั่นก็คือการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภูมิภาคซึ่งมีการขับเคลื่อนเพื่อสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยมีเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเสมอภาคในการจัดก,การศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในในสามโมเดลก็คือโมเดลแรกต้องการที่จะดูแลโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดานให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะครับ อันที่สองก็คือโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแล้วประเด็นที่สามก็คือเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนดีสี่มุมเมืองแล้วจากโครงการโปรเจกต์ดังกล่าวเนี่ยท่านคุณหญิงการยาสมพลพานิชก็ได้ตระหนักและเรงเห็นความสําคัญก็มีการต่อยอดแล้วก็ได้เชิญท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านพ่อคินหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนสมระดระจังหวัดมาพูดคุยทําความเข้าใจกันก็เป็นที่น่ายินดีครับจากความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยทำให้เห็น การขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีขึ้นก็อยากจะสื่อสารไปอย่างคุณครูผู้บริหารและช่วยประชาธมพันสร้างความเข้าใจว่าการดําเนินการคราวนี้เราดําเนินการบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ตรงกันอยู่2ประเด็นก็คือ1วันนี้ราชการไม่มีต้นทุนเพียงพอในการที่จะกระจายครูให้ครบกับทุกห้องเรียนได้ด้วยข้อจํากัดที่นักเรียนลดลงอันที่ส เราไม่สามารถที่จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนนั้นมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้เพราะการพัฒนานั้นผูกโยงอยู่กับลายหัวผูกโยงอยู่กับปัจจัยอื่นๆซึ่งก็ทราบดีในประเด็ดนนี้แต่อย่างไรก็ตามเราไม่เอาปัญหานั้นมาเป็นอุปสรรคแต่เราจะหาวิธีการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างเป้าหมายที่แน่นอนร่วมกันก็คือคุณภาพของเด็กคือคุณภาพเยาวชนคุณภาพเยาวชนคือคุณภาพของคนไทย คุณภาพของคนไทยคือคุณภาพของประเทศชาติเราจะช่วยกันครับงานหนักงานยากแต่เป็นงานที่ท้าทายแต่มันสําเร็จมาได้ขนาดนี้ก็ต้องเป็นที่ภาคภูมิใจและขอขอบคุณกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ถ้าหากจังหวัดแต่ละจังหวัดเขตแต่ละเขตขอสื่อสารอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในทุกจังหวัดหรือในทุกเขตพื้นที่นั้นท่านจะมีโรงเรียนที่เป็นสแตนอะโลนและโรงเรียนที่ท่านจะทําเป็นโรงเรียน ต้นแบบในระดับเขตพื้นที่สำหรับปฐมท่านก็สามารถยืนยันและทำกรอบโครงการกิจกรรมที่ท่านจะพัฒนาภายใต้วงเงินก็คืออันที่หนึ่งโรงเรียนที่เป็น standalone ท่านสามารถตั้งงบประมาณในส่วนงบดำเนินงานนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นงบดำเนินงานได้ในวงเงินที่ไม่เกิน400,000บาทแต่ถ้าท่านจะขยับโรงเรียนของท่านนะครับขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่เป็นที่จะเป็นโรงเรียนนำร่อง นะครับที่จะไปแข่งขันในแต่ละภูมิภาคท่านก็ต้องทําแผนงานโครงการขึ้นมาเช่นเดียวกันว่าท่านมีศักยภาพมีแผนงานอย่างไรถ้าทําแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งก็เสนอมาได้ซึ่งมีรอบวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอันนี้ก็ขอส่งข้อมูลหรือเน้นย้ําไปยังพอ,อเขตทุกเขตให้ดําเนินการส่วนมัธยมนะครับเราก็มีโปรเจกต์ให้ท่านใน2เวอร์ชันเหมือนกันก็นกคือ1ท่านต้องคัดเลือกโรงเรียนที่จะนํา นำเป็นโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนนําร่องพื้นฐานเนี่ยจังหวัดละหนึ่งนะครับที่เป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าจะท่านจะเสนอโรงเรียนดีสี่มุมเมืองเข้าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะขอเงินไม่เกิน2ล้านท่านก็ต้องทาโปรเจกต์ตามตามที่ทางสพทได้แจ้งไปก็ขอสื่อสารให้ท่านทุกท่านได้ตระหนักและให้ความสําคัญและเป็นโอกาสอันดีวันนี้ผมคิดว่าถ้าหากทุกเขตได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ช่วยกัน แล้วถ้าทําบนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของเด็กทั้งเรียนอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโมเดลเป็นรูปแบบที่ทุกคนทุกฝ่ายเห็นตรงกันแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยผมคิดว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่เราต้องลงมือทําให้เห็นเป็นประจักษ์ก่อนก็ขอให้พอเขตทุกท่านได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องนี้